เจริญรุจิราโสพล CEO ของบริษัทสองแสนฟู้ดจำกัดก็เนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกผมก็ขออารัมภบทเล็กน้อยว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างแล้วเรากำลังจะทำอะไรต่อไปต้องเรียนว่าบริษัทเราตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยปี2527เนี่ยบริษัทเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วพอ9ปีผ่านไปเราเริ่มจดทะเบียนแล้ววิสัยทัศน์ของบริษัทในช่วงแรกก็คือว่าเราต้องการเป็นผู้นำอาหารไทยนะฮะแล้วก็มีมิชชั่นที่จะทำให้บรรลุเป้าตรงนี้ให้ได้แล้วก็10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในวันนี้สอนแก่นเราก็ได้บรรลุเป้าหมายคือเราได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารไทยพื้นบ้านจำพวกหมูหยองกุนเชียงแหนม หรือตอนที่กำหนดคอนเซปต์เนี่ยผมตั้งคอนเซปต์ไว้ง่ายๆว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทเริ่มต้นแล้วก็เป็นบริษัทเล็กเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำสินค้าคล้ายๆกันเช่นบริษัทในกลุ่ม CP นี่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็เริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์ไปสู่อาหารคนนะครับแต่สอนแก่นเนี่ยเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆเรามีทุนรอได้จำกัดเราก็เลยทำตั้งแต่อาหารคนกลับไปสู่อาหารสัตว์นะฮะ CP เขาเรียกว่า Integrate Forward ก็คือจากอาหารสัตว์สู่อาหารคนก็คือ From Feed to Food Feed ที่แปลว่าอาหารสัตว์แต่สอนแก่นเราก็ Integrate Backward เราทำจากอาหารคนไปสู่อาหารสัตว์แล้วก่อนหน้านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้มาคุยกับท่านทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากเราพยายามที่จะทำให้เสร็จก่อนแล้วมาคุยทีหลังเราในปีนี้เราถือว่ามิชชั่นเราบรรลุแล้วปีนี้ในเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดร้านโรงงานอาหารสัตว์เพื่อป้อนฟาร์มของเราเองซึ่งฟาร์มของเราก็ในกลุ่มของเราก็มีฟาร์มมาประมาณ 18-19 ปีแต่เราไม่เคยมีโรงอาหารสัตว์ของตัวเองเลยเราต้องซื้อเข้ามาเพราะเนื่องจากสเกลยังเล็กมากแต่ในวันนี้สเกลเราคิดว่าเป็นไซส์ที่พอประมาณตั้งโรงอาหารสัตว์แล้วคุ้มแล้วเราจะขยายเราก็ลองรับการขยายฟาร์มที่2ฟาร์มที่3ต่อไปฉะนั้นในเดือนตุลาเนี่ย First October เนี่ยเราก็จะมีโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งไม่ต้องซื้อจากคนนอกต่อไปเราทำอาหารสัตว์ของเราเองก็กำลังเรียนท่านว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยต้นทุนทางด้านอาหารสัตว์น่าจะต่ำลงและควรจะต่ำลงส่วนเนื้อสัตว์เมื่อต้นทุนอาหารสัตว์ต่ำลงสุกรราคาสุกรต้นทุนก็น่าจะต่ำลงนะครับก็เป็นมิชชั่นแรกที่เราบรรลุแล้วจากนี้สอนแก่นจะทำอะไรต่อไป คือในวันนี้ที่เราบอกว่าเราเป็นผู้นำอาหารไทยพื้นเมืองเนี่ยในโมเดิร์นเทรดเนี่ยปัจจุบันเรามีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 80% จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาสุกรเนี่ยแพงสูงสุดในประวัติการบริษัทก็ขึ้นราคามา3ครั้งก็รักษายอดได้นะครับนั่นคือกำลังบอกว่า ความที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราได้เปรียบเราเป็นมาร์เก็ตแชร์ที่ใหญ่เราก็ได้เปรียบแต่ที่สำคัญที่บริษัทต้องคำนึงก็คือว่ากำลังซื้อจะเป็นอย่างไรนะฮะนั้นในประเด็นที่จะตั้งราคาเชื่อคู่แข่งขันประเด็นนี้เราตัดไปแล้วนักบันก็คิดว่าคู่แข่งที่เข้ามาอุตสาหกรรมนี้จะน้อยมากเพราะว่าเราทำวอลุ่มค่อนข้างสูงจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยต้นทุนจะต่ำที่สุดราคาผิดต่อหน่วยนะครับจะมาเป็นแหนมจะเป็นหูยอต่ำที่สุดจากนี้มิชชั่นต่อไปที่เราต้องการจะเดินไปก็คือว่าเราต้องการเป็นผู้นำอาหารไทยในตลาดโลกนะครับคือเดิมเราทำสินค้าพื้นเมืองแต่จากนี้ไปเราไม่ได้ทำพื้นเมืองแล้วครับเราทำตั้งแต่อาหารแช่แข็งขนมไทยข้าวหวานอาหารขบเคี้ยวจนกระทั่งคริสเซอร์วิสและสลองหรือที่เรียกว่าส้มตำไก่ย่างในระบบการจัดการสมัยใหม่เรามีทั้งระบบซิตดาวน์และโซลองมีทั้ง
โฮมเดลิเวอรี่แล้วก็มีทั้งขายในฟู้ดคอร์ทอันนี้คือธุรกิจแขนงใหม่ที่สอนจัดได้พัฒนาขึ้นมาเตรียมการมาหลายปีนะครับแล้วเริ่มเป็นรูปธรรมเมื่อปีที่แล้วแล้วขณะนี้เราก็จะเดินหน้าขยายต่อไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าตลาดตอบรับดีมากเนื่องจากเป็นช่องว่างของตลาดว่าอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยอาหารเกือบทุกประเภทมีการทำส่งแต่ว่าอาหารไทยยังไม่มีใครทำส่งเป็นกิจลักษณะนะฮะอาหารญี่ปุ่นมีอาหารฝรั่งมีสุกี้ยังมีแต่ว่าส้มตำไก่ย่างไม่มีนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เราทำเพื่อต่อยอดเพราะอาหารที่จะทำต่อไปเนี่ยแหนมจากโรงงานเราเนี่ยเดิมเราต้องส่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแม่บ้านหยิบไปทำยำทำผัดแต่ที่นี่เราแหนมเรานี่หั่นสดๆแล้วไปเสิร์ฟในร้านอาหารของเราเองอันนี้เป็นการตัดคนกลางไปด้วยทอดหนึ่งนะฮะหมูยอก็เหมือนกันหมูยอเราก็ว่าทำเป็นฟิชฟรายเป็นเหมือนกับเฟรนช์ฟรายแต่เราก็ทำเป็นเส้นๆแล้วก็เขาเสิร์ฟเข้าไปในร้านอาหารของเราอันนี้ก็คือเป็นอีกวิวัฒนาการอีกนวัตกรรมที่เราทำอยู่แล้วเราไม่เพียงเท่านี้ตอนนี้เราก็เริ่มไปปูฐานในต่างประเทศเราจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศเน้นที่ยุโรปนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ผมสรุปในเรื่องที่ทำมา10กว่าปีที่ไม่ได้รายงานท่านนะครับผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับจากนี้ไปผมก็อยากให้ท่านดูในเรื่องของสไลด์ซึ่งผมจะมีการบรรยายประกอบนะครับขอภาพที่หนึ่งเลยครับ ภาพที่หนึ่งภาพเมื่อกี้เอาเริ่มจาก company overview นะครับผมจะไปเร็วๆนะครับแต่ว่าคงจะทันกันก็เพื่อแนะนำตัวเองให้ท่านผู้มีเกียรติที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสสอขอนแก่นได้รู้จักบริษัทเราบริษัทเราชื่อ S ขอนแก่น Food Public Company Limited ตัวซิมโบลในตลาดค้าหุ้นนี่ SORKON เรียกว่าสอขอนแล้วก็อยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มผมเองเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เมื่อปี1984นะครับบริษัทนี้จดทะเบียนเป็นสมาชิกจดทะเบียนตลาดซับเมื่อวันที่27พฤษภาคม1993เราเริ่มตั้งแต่เงินทุนจดทะเบียน80ล้านบาทสมัยนั้นมีแค่8ล้านหุ้นแล้วเราก็ไม่เคยเพิ่มทุนเลยนะครับไม่เคยปัจจุบันเรามีบริษัทที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ย4บริษัทพนักงานปัจจุบันมี 1,347 คนตัวขวาบือเนี่ยนะฮะตัว M เนี่ยคือมหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่งมหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นทะเลโรงนี้เป็นโรงที่ส่งออกทั่วโลกเราส่งตั้งแต่ยุโรปเอเชียยุโรปยันอเมริกาแล้วเท่าที่ผมทราบโรงนี้เป็นโรงที่มีโรงใหญ่สุดในโลกนะครับของเราสินค้าที่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ชื่อหลายยี่ห้อตัวหลักก็คือแต้จิ๋วลูกชิ้นปลาตาแต้จิ๋วแล้วก็มีกวางเจาเกาลุนโอเด้งมหาชัยทั้งหมดมีประมาณ 8-9 ตาสำหรับลูกชิ้นปลาของเราปัจจุบันเรามี market share ประมาณ 60% นะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่า 80% ก็คือสินค้าพวกหมูหยองกุนเชียงอาหารพื้นบ้านแต่ลูกชิ้นปลาตัวเดียวนี้เรามี market share ประมาณ 60% แต่ถ้าพูดถึง modern trade อย่างเดียวเนี่ยน่าจะเกิน 80% เหมือนกันตัวนี้เราเริ่มต้นจากคือธุรกิจของบริษัทเนี่ยตั้งแต่วันก่อตั้งเราคิดว่าเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับปากท้องของคนไทยตั้งแต่ฝรั่งเขาเรียก from dawn to dusk คือตั้งแต่อาหารมื้อแรกของประจำวันจนกระทั่งมือสุดท้ายเราอยากเข้าไปตอบสนองความต้องการเหล่านั้นในวันนี้เราเป็นไปอย่างยกตัวอย่างตอนเช้าถ้าพวกเราทานข้าวต้มข้าวเซเว่นซื้อข้าวต้มก็เป็นของเรานะครับข้าวต้มเครื่องเนี่ยนะฮะแล้วก็กลางวันท่านจะไปทานบะหมี่หรือว่าอยู่บ้านจะทำบะหมี่ใส่ลูกชิ้นปลาเนี่ยบะหมี่เราไม่ได้ทำ